สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการตรงไปตรงมาทางตรงไปตรงมาทีวีกับดิฉันตรีชดาศรีทาดาต้อนรับวันที่ถูกหวยกินวันที่16สิงหาคม2562หลายคนคงบอกแบบนั้นนะคะเพราะว่าลุ้นมาตลอด16วันวันนี้กะจะได้แหมมีโอกาสลืมตาอ้าปากอีกโดนกินอีกแล้วแต่มาดูตรงไปตรงมาไม่ผิดหวังค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะมีการเปิดเตรียมพร้อมสำหรับการอภิปรายทั่วไปน่าจะเป็นครั้งแรกละค่ะที่วิปฝ่ายค้านมีการยื่นหนังสือไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรขอเปิดอภิปรายทั่วไปกรณีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่มาตอบกระทู้สดประเด็นเรื่องของการถวายสัตย์ปฏิญาณซึ่งเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็คุณชวนเองก็มีทีท่าว่าน่าจะเป็นการนำยตินี้เตรียมความพร้อมในการเปิดประชุมสภาในสัปดาห์หน้าในการอภิปรายทั่วไปแล้วมาดูผลงานชิ้นโบแดงของพรรคพลังประชารัฐที่มีนายอุตมะสาวนายนทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตอนแรกบอกว่าจะทุ่มเงินประมาณ 50,000 ล้านล่าสุดออกมาเปิดนโยบาย3ข้อสำคัญทุ่ม 200,000 ล้านฮะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแจกคนจนแจกคนแก่และกระตุ้นคนเที่ยวด้วยการแจกเงินคนละ 1,500 บาทแล้วถามว่าลงทุนไปเป็น 200,000 ล้านกลับมาเท่าไหร่ฮะถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือจะทำให้เศรษฐกิจแย่น่ะปรากฏว่ามีทางด้านของกลุ่มคนรักสุขภาพออกมาโวยบอกว่าคุณไปแจกคนเที่ยวแบบเนี้ยแต่คุณไปลดเงินสำหรับเรื่องของสุขภาพออกไป650ล้านบาทมันกระตุ้นเศรษฐกิจตรงไหนทั้งหมดเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์พิเศษดร.อดิศรเพียงเกตและท่านอาคมสวรรค์ลบอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก่อนจะไปถึงเรื่องนะคะดูเสื้อก่อนนี่ไงล่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ผมใส่เสื้อยืดตรงไปตรงมานะครับค่ะไม่มีตะเข็บนะครับนี่โชว์หน่อยโชว์หน่อยทั้งสองข้างไม่มีตะเข็บไม่มีตะเข็บไม่มีตะเข็บใส่สบายค่ะแต่ว่าใส่ก็ต้องซักนะแต่ของเราเสื้อนาโนนะคะเสื้อนาโนใช่ไหมไม่ซักก่อนใส่คือทำเป็น2ชุดชุดคอกลมดำขำดำกับขาวนี่นะกับโปโลโปโลเพื่อที่จะจำหน่ายจ่ายแจกแจกคงไม่มีนะไม่มีแจกในงานคอนเสิร์ตตรงไปตรงมาวันที่14กันยาไม่ทราบว่าจัดที่ไหนนะค่ะตอนนี้กำลังดูอยู่2ที่ก็คือที่หอประชุมธรรมศาสตร์กับที่บาซ่าอีกที่หนึ่งค่ะซึ่งกำลังลงตัวรับรองสวยงามถ้าลงตัวแล้วก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบวันนี้ก็เลยใส่ดำขนาบกลางคือขาวใช่ค่ะเท่ระเบิดค่ะก็ตัว199 200เนี่ยนะ200 200ตัวคอกลมไม่รวมค่าโปโลโปโลเท่าไหร่นะโปโล300ค่ะรวม300บวกค่าส่งค่ะเคอรี่หรืออะไรหรือไปรษณีย์ค่ะเคอรี่ค่ะเคอรี่เคอรี่ทำไมต้องเคอรี่ทำไมไม่ได้ไปรษณีย์มันต้องไปต่อคิวค่ะไปรษณีย์เคอรี่นี่มีแบบมารับโดยตรงเออแปลกเหมือนกันนะเคอรี่นี่เขาไปไกลเนาะเดี๋ยวนี้ส่งเร็วมากนะนั่นสิทำไมไปรษณีย์ทำยังไงอยู่เนี่ยคล้ายๆว่ามันต้องปรับปรุงตัวเหมือนกันนะไปรษณีย์ก็เหมือนทรานซิสเตอร์ครับไปรษณีย์ก็ต้องไล่ทันนี่แหละเขาเรียกเอกชนมันจะลากส่วนราชการเร็วขึ้นคือรัฐวิสาหกิจเนี่ยเขาก็มีความคิดดีใช่ว่าประเพณีโบราณในองค์กรนั้นมันมีสหภาพแรงงานมันมีหนี้สินลกลุงลังมันมีโบนงโบนัสยุ่งยากหมดแล้วครับเป็นหนี้แบบเตี้ยอุ้มค่อมไปเรื่อยสะสมเป็นขนมชั้นไปเรื่อยไม่สามารถนำองค์กรไปสู่เป้าหมายที่สำเร็จเหมือนเคอรี่ได้อันนี้ไม่ได้เชียร์เคอรี่นะไม่ได้เชียร์เคอรี่ครับก็ได้ยินแล้วก็ปรับปรุงกันหน่อยก็ไปไปสนีครับเมื่อวานเนี่ยนะน้องผมที่บ้านนะโทรศัพท์บอกผมส่งทุเรียนมาให้พี่ค่ะทางเคอรี่วันนี้10โมงถึงแล้วมาถึงแล้วจากปักใต้นครศรีธรรมราชนะเน่าเน่าไหมนะเน่าไหมยังไม่ทันหอมสแกนระเบิดสแกนระเบิดหรือยังสแกนระเบิดยังระวังบาดมือนะครับวันนี้ไม่ได้เปรียบเทียบให้ไปรษณีย์เสียใจนะครับแต่ว่าทุกอย่างพัฒนาได้ใช่ถ้าเอาบทเรียนมาว่ากันตรงไปตรงมาก็ถ้าเห็นเขาทำดีเนี่ยเราก็ต้องพยายามปรับตัวให้มันดีขึ้นเลยไม่ใช่ว่ายังช้าอยู่เหมือนสมัยก่อนเหมือนเทคโนโลยีไปแล้วยังบอกให้ไปฟังทรานซิสเตอร์ที่สภาที่นายดิศรเจอกับตัวนะคะเนี่ยคือผมเป็นกรรมธิการวิสามันซึ่งจะเล่ามีโอกาสเล่าต่อไปในวันนี้ค่ะสภาเนี่ยยังไม่เสร็จปกติสภามันอยู่ที่ไหนก็ได้ยินเสียงถ่ายทอดที่นี่ไม่มีไงก็ทำให้การกดออดไม่ได้ยินทั่วไปลงคะแนนอ้างว่าเพ
ราะไม่ได้ยินออดคือเลยให้แพ้ 2-3 ครั้งติดต่อกันก็โดยความคิดที่ทันสมัยยุทธศาสตร์20ปีล่วงหน้านี้นะ 4.0 ของพรรคพลังประชารัฐก็เลยคิดไอเดียว่าในอดีตมันมีวิทยุทรานซิสเตอร์ธานินเนี่ยที่ไปตามท้องไร่ท้องนานี่นะก็ซื้อมาแจก10เรือนนี่มีภาพด้วยนะมีการมันคล้ายๆว่ามันย้อนยุคไปสมัยขี่ควายมันมากไปแต่ว่าเป็นความตั้งใจที่ดีแต่ไม่รู้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองไปถึงไหนแล้วผมไม่อยากคิดว่าที่ความคิดอันนี้สระโองงูไม่เอกเลยนะค่ะสะกดเอาเองมันมากไปมันถึงแพ้ไงมันถึงแพ้มติมันไม่ใช่ว่าอยู่เทคโนโลยีอยู่ที่ประเด็นในการอภิปรายต่างหากเขาอภิปรายข้อ9ข้อบังคับนี่ให้ประธานสภาเป็นกลางในขณะปฏิบัติหน้าที่เพราะรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้อย่างนั้นสมาชิกทั้งหมดก็เป็นส.ส.ยึดรัฐธรรมนูญก็ชนะ1แต้มและไอ้เรื่องตัดที่ว่าผมอภิปรายเรื่องตัดรัฐประหารเหตุอื่นออกรัฐประหารออกเนี่ยส.ส.500คนเนี่ยเขาไม่ชอบรัฐประหารก็มีอยู่แค่นั้นครับก็แพ้กันมาก็แพ้เป็นพระชนะเป็นเจ้าอาวาสนะไม่ได้ไปจองวังจองล้างจองผานอะไรกันนักหนาคือจริงๆสาเหตุที่แพ้เนี่ยมันไม่ใช่แพ้เพราะว่าฝ่ายใครฝ่ายมันแต่แพ้เพราะเนื้อหาจริงๆถ้าคุณไม่ชอบการรัฐประหารเนี่ยคุณก็ต้องเห็นด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าสสจำนวนหนึ่งก็มีเหตุผลใช่ไหมค่ะเขามีเหตุผลได้ยินข่าวว่าคุณสุทัศน์เงินหมื่นพรรคประชาธิปัตย์และคุณบัญญัติบรรทัดฐานก็โหวตเสียงมาทางให้เรานะแต่ต้องขอขอบพระคุณคือฟังจากคุณสุทัศน์เงินหมื่นอภิปรายเมื่อวานนี้นะครับเขาบอกเขาฟังประธานกรรมธิการชี้แจงแล้วมันไม่เคลียร์ไงสู้คุณอดิศรอภิปรายไม่ได้ว่าเหตุผลเนี่ยผมว่า19ครั้งแล้วที่เขายึดอำนาจเราไปยุบสภาเราเนี่ยที่ตั้งของสภาผู้แทนราษฎรที่เกียกกายนี่ถ้าเขาเอารถถังมา1คันปิดไว้ข้างหน้าเอาเรือมา1ลำปิดไว้ข้างแม่น้ำเจ้าพระยาไปไหนล่ะแล้วก็ไปตั้งอยู่บนถนนทหารด้วยนะถนนเกียรติกายด้วยนะคะนี่แหละครับก็ว่ากันไปเพราะว่าเลือดเนื้อเชื้อไขของสสเขามีจิตวิญญาณเรื่องประชาธิปไตยก็อย่าไปคิดมากนะครับเรายังมีโอกาสที่จะต่อสู้ในเรื่องการเมืองกันมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าววันนี้คุณสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านพร้อมด้วย7พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นญัตติต่อคุณชวนหลีกภัยเป็นภาพข่าวไปทั่วแล้วเรื่องการยื่นยัตติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152เพื่อยื่นมติไม่ไว้วางใจแนะนำการบริหารราชการแผ่นดินแต่ไม่ลงมตินะ เนื้อใหญ่ใจความสรุปของยัตติคือคุณถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบไม่ครบเพราะอะไรยัตติเขียนไว้ละเอียดแล้วคุณไม่สนใจใยดีที่จะมาชี้แจงเรื่องนี้หรือทำให้เรื่องนี้ปรากฏเป็นให้มันสมบูรณ์ต่อไปและไม่ใส่ใจมาตอบข้อซักถามในสภาผู้แทนราษฎรไงเขาเลยเกิดมีเหตุนี้ไม่ใช่ว่าฝ่ายค้านจะไปจองล้างจองผ่านนะครับถ้าคุณทำให้ถูกต้องเขาก็ถอนได้นะยังไม่ใช่ว่าจะเอาเป็นเอาตายกันนะเพียงแต่ว่าต้องการให้ทุกฝ่ายเห็นว่านี่ฝ่ายค้านต้องการให้คุณทำให้ครบนะถ้ามันไม่ครบแล้วผลมันจะเสียต่อชาติบ้านเมืองถ้าไม่มีการแถลงหรือว่าเข้าเฝ้าไม่สมบูรณ์แบบ 100% การบริหารราชการแผ่นดินต่อจากนั้นมันก็ไม่ชอบทั้งหมดเลยฝ่ายค้านด้วยความเป็นห่วงครับก็ถ้าถวายไม่ครบนี่ก็บ้านเมืองมันไม่มีหลักมีเกณฑ์ใช่ค่ะปัญหาใหญ่อยู่ตรงนี้คือกลายเป็นว่าพลเอกประยุทธ์จะมานั่งทำให้บ้านเมืองไม่มีหลักมีเกณฑ์ไปเรื่อยอย่างนี้มันไม่ได้นะใช่ไหมใช่ค่ะคือถ้าเกิดไม่อย่างนั้นมันก็เป็นมาตรฐานต่อไปนายกคนต่อไปก็กล่าวไม่กลายเป็นว่ากลายเป็นเรื่องคำถวายสัตย์ปฏิญาณต่อเบื้องพระพักเนี่ยจะพูดยังไงก็ได้มันจะกลายเป็นอย่างนั้นไหมนะคุณประยุทธ์เนี่ยเคยแถลงสัตย์ปฏิญาณต่อพระเจ้าอยู่หัวใน 3-4 ครั้งไม่ต้วนมีทุกๆครั้งที่ผ่านมาไม่มีปัญหาเพราะมีแฟ้มมีอะไรที่ลองที่อ่านไปหมดเป็นทางการเห็นหมดแต่เที่ยวนี้ท่านหยิบกระดาษในเสื้อท่านมาว่ากออกมาจากกระเป๋าเสื้อแล้วอ่านไม่ครบและต่อเติมรัฐธรรมนูญด้วยมากกว่ารัฐธรรมนูญอันนี้ทำตัวเหนือรัฐธรรมนูญฝ่ายค้านเลยสงสัยไงให้โอกาส2สัปดาห์แล้วท่านไม่มาสัปดาห์ที่แล้วท่านมาติดธุระไปชักกระเยาะอยู่เนี่ยกินทุเรียนไปกินทุเรียนชักคักกระเยาะกันอยู่มันไม่สมเหตุสมผลคุณชวนหลีกภัยก็บอกว่าต้องแจงเหตุผลสิว่าทำไมไม่มาสภาไม่มาตอบก็ได้แต่คุณต้องมีเหตุผลค่ะแต่ว่านายกต้องมาสภาไม่มาสภาแล้วมึงสิไปมองไหนวะพอเกิดที่สภานี่คุณเป็น
นายกรัฐมนตรีได้เพราะที่นี่เขาโหวตให้มีทั้งโหวตให้เป็นและโหวตไม่ให้เป็นคุณจะหนีไปไหนวะใช่ทำไมก็แค่นั้นแหละจะเลี่ยงกันเข้าสภาไม่ได้แต่จริงแล้วก่อนหน้าที่พลเอกประยุทธ์จะเข้าสู่สภานะคะเขาก็มีข่าวล่ำๆลือๆว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะหนีสภาตั้งแต่แรกเลยว่าแกคงจะเลี่ยงไม่มาล่ะเราก็บอกว่ามันจะเลี่ยงได้หรอแต่ก็เลี่ยงจริงๆฮะที่ผ่านมานี่คือจะมาแค่ครั้งเดียวใช่ไหมคะคือครั้งที่แล้วนี่เองครั้งในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งจำเป็นมาครั้งเดียวจากนั้นไม่เจออีกเลยวันที่เสนอชื่อก็ไม่มาวันที่จะยื่นกระทู้สดไม่มาติดกันสองครั้งเลยแต่สัปดาห์หน้านะคะเขาผมเลยเขียนกลอนสั้นๆ 4 บรรทัดไว้ไปหาคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยหนีสภาปมถวายสัตว์ต้องซักฟอกซักให้เต็มที่ไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีฝ่ายค้านราวีจันโอชาไม่ใช่ชกต่อยนะครับเป็นแต่เพียงกากวักมือคุณให้เข้าสภาคุณไม่เข้าสภาแล้วคุณจะไปเข้ากรมกองที่ไหนทหารที่ไหนเล่าเพราะว่าคุณพ้นตำแหน่งคสช.ก็ไม่มีผบ.ทบ.ก็ไม่มีก็มาตอบซะคุณพูดเก่งจะตายก็พูดสิว่ามีความในใจอย่างไรอย่าไปอ้างเอาผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินก็ทำไปเขาจะให้คุณไปชี้แจงภายใน15วันก็เรื่องขององค์กรนั้นแต่สภานี่เขายื่นมาก่อน2 สัปดาห์แล้วพุทธหน้าไม่มาอีกมันจะว่ายังไงกันล่ะครับดร.สุทิน คังแสงนะคะก็มีการย้ำบอกว่ายติเนี้ยพลเอกประยุทธ์ต้องมาตอบคำถามด้วยตัวเองหากยังเพิกเฉยหรือชี้แจงไม่ชัดเจนก็จะใช้ช่องทางในการอภิปรายไม่ไว้วางใจและช่องทางทางกฎหมายอื่นมาดำเนินการต่อไปส่วนกรอบเวลาดร.สุทินมองว่าควรเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านได้อภิปรายซักถามอย่างน้อย2วันหากเป็นไปได้กรอบเวลา3วันถือว่าเหมาะสมมากที่สุดเพื่อให้อภิปรายเนื้อหาได้อย่างครบถ้วนส่วนคุณชวนได้มีการมอบหมายให้รองประธานสภาที่ดูแลยติก็คือคุณสุภชัยโพสุทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำบรรจุเข้าวาระพร้อมยอมรับว่าการเปิดอภิปรายตามมาตรา152เนี่ยเป็นเรื่องใหม่ยังไม่มีกำหนดในข้อบังคับแต่สามารถนำข้อบังคับเดิมที่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยมาใช้โดยอนุโลมได้ยืนยันว่าการตอบคำถามนายกรัฐมนตรีควรมาตอบด้วยตัวเองหากมาไม่ได้ต้องส่งตัวแทนหรือมีมติคณะรัฐมนตรีและทำหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อสภาค่ะต้องมา เขาเปิดยื่นยติจริงยังไม่มาอีกเนี่ยผมเลยเขียนเลยไปไม่ไปสภาเป็นนายกภาษาอะไรวะ นะถวายสัตว์ไม่ครบวาระมาสภามาตอบซะประยุทธ์ก็มีอยู่แค่นั้นสภานี่คือปันเล่แวบกริยาของภาษาฝรั่งเศสแปลว่าพูดเป็นสถานที่พูดเสร็จก็หมดไม่มีตัดไม่มีนะแล้วไม่มีคุณชินจะมาตัดไม่มีผีไม่ต้องกลัวไม่มีมาหน่ายุทธน้องรักเอ้ยเพราะคุณก็เป็นนักการเมืองรุ่นน้องผมเนี่ยเข้าไปในสภาคุณก็ทำตัวให้ตามข้อบังคับซะ อย่าไปโวกเวกอย่าไปป้องปากประธานเฮ้ยเองเลยกูมาแล้วนะมึงยังมันไม่ได้ที่นี่เป็นสภาประชาชนที่นี่คุณไม่ได้ใหญ่เกินสมาชิกนะครับเขาให้คุณไปบริหารประเทศ ทำไมคุณแถลงหรือว่าถวายสัตย์ปฏิญาณ อ่านไม่ครบตามรัฐธรรมนูญถ้าอ่านไม่ครบเท่ากับคุณไปแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ทำตัวยิ่งใหญ่กว่าหรือไม่เขาก็จะถามคุณนะคือประโยคตามมาตรา161เนี่ยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญต้องพูดให้ครบคือประมาณ3บรรทัดครึ่ง ก็คือบอกว่าข้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ระบุชื่อผู้ปฏิญาณขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการต้องกล่าวแบบนี้ผมว่าสมาชิกฝ่ายค้านเขาจะถามว่าคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเคยถวายสัตย์ปฏิญาณมากี่ครั้งในชีวิตตั้งแต่อยู่เรียนเตรียมทหารกี่ครั้งถวายมาตั้งแต่นู่นเลยเรียนในร้อยประจุจอมเก้ากี่ครั้งได้กระบี่แล้วกี่ครั้งก็ถวายทุกคือมาทุกครั้งในคุณครบไหมหรือว่าเป็นอย่างนี้เขามีสิทธิ์นะกฎมนเทียนบานว่ายังไงในการถวายสัตย์ปฏิญาณทำได้แค่ไหนเพียงไรไม่ทำได้แค่ไหนเพียงไรมีโทษทันอะไรบ้างมีไอ้อะไรไอ้ที่ว่าเรืออะไรที่ไปชนแล้วก็พยาพันท้ายพันท้ายนองละสิงไงพระเจ้าเสือคือเขาสมาชิกสามารถอภิปรายได้หมดเพราะคุณจงรักภักดีนะค่ะคุณนี่ผูกขาดความจงรักภักดีไว้แต่เพียงผู้เดียวแต่คุณทำความจงรักภักดีของคุณทำเป็นเล่นไงแล้วประโยคสำคัญที่ไม่พูดเนี่ยเป็นประโยคสำคัญด้วยนะคะคำว่าทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
นั่นเลยถ้าเกิดท่านไม่พูดแสดงว่าจะไม่รักษาและไม่ปฏิบัติตามเหรอหรอนี่คือคำถามแล้วพูดไปก่อนนะไอ้ตอนถวายสัตว์ปฏิญาณเนี่ยปฏิญาณนี่แปลว่าสาบานนะใช่ค่ะสัตว์นี่ความจริงนะความสาบานทีนี้เวลาถวายสัตว์ปฏิญาณเนี่ยรัฐมนตรีแต่ละคนที่พูดตามเนี่ยเขาต้องออกชื่อตัวเองนะเป็นส่วนบุคคลทั้งนั้นใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้เมื่อพลเอกประยุทธ์ก็ปิดนี่รัฐมนตรีทุกคนปิดด้วยนะนี่ผิดหมดรัฐมนตรีไม่มีใครพูดแซมขึ้นมานะว่าจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเนี่ยหนึ่งในนั้นคือคุณวิษณุคลุมเครือด้วยค่ะเป็นรัฐมนตรีด้วยแสดงว่าทุกคนพูดตามพลเอกประยุทธ์โดยเว้นไอ้คำว่าจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนะใช่ผมโดยประสบการณ์ของผมนี่ผม4ครั้งถวายมาแล้วที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยได้ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระพักรัชกาลที่9ก็สั่นเลยแหละมันคือว่าท่องอยู่ในใจมันมีแผ่นกระดาษนี่พลาดไม่ได้เลยไม่ได้ตัวก็ไม่ได้ทุกคนรัฐมนตรีทุกคนมีแผ่นนี้ที่ข้าราชการเขาเอาให้ไม่เตลิดเตลือเหมือนคนชื่อประยุทธ์นี่หรอกเขาก็เลยอยากถามว่าฝ่ายค้านนั้นเคยเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกจะถามว่าสมัยผมถวายสัตย์ไม่ได้ทำอย่างนี้คุณทำไมได้อภิสิทธิ์อะไรเขาก็จะถามแล้วคุณให้ระงับอารมณ์นะคุณอย่าโวยนะคุณอย่าปี้แตกนะถ้าปี้แตกเนี่ยถูกตีนเขายิงนะแกมันเหมือนกระดาษถูกทีนถูกทีนถือห้อยด้วยแล้วตัวหนังสือน่าจะเขียนเองด้วยซ้ำนะคะไม่เพราะจริงๆแล้วปกติทำท่านอดิศรก่อนตอนถวายสัปดาห์เนี่ยเลขาสภาต้องเตรียมไปให้ใช่ไหมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเลขาฝ่ายโน้นครับครับเขาเตรียมไม่ให้เป็นเอกสารเป็นปกแข็งแหละถ้าใส่ชุดขาวไปเนี่ยคือทุกคนรู้แล้วหน้าที่เนี่ยแล้วพระองค์ท่านตัดว่ายังไงสั่งสอนว่ายังไงโทษนะครับเราก็จะพิมพ์ปั๊บพิมพ์ไปเราก็เอามาติดไว้ในข้างหลังในห้องเราว่าพระเจ้าอยู่หัวตัดว่ายังไงให้ตอนถวายสัตย์ปฏิญาณนี่จะให้พวกเราทำอะไรบ้างซึ่งก็ติดไว้ที่หลังห้องทุกคนที่ไปเยี่ยมก็จะเห็นไปเคารพไปปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทนั้นทุกประการเขาก็เลยทนไม่ได้จำเป็นต้องยื่น152นี่ไงเขาก็ไม่อยากทำฝ่ายค้านผมเองก็อยู่ฝ่ายยุทธศาสตร์6กันอยู่ทำไมไม่ให้โอกาสเขาบริหารราชการแผ่นดินก็ในที่ประชุมบอกว่าให้ไม่ได้ถ้าอันนี้ผิดมันผิดหมดไม่ได้ให้ไม่ได้เริ่มต้นเนี่ยถ้าอันนี้ทำมันถูกมันก็จะถูกหมดถ้าเกิดว่าไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญหรือไปผู้ตรวจราชการแผ่นดินนี่บอกว่าผิดแล้วจะทำยังไงเขาจำเป็นต้องยื่นไง214คนเนี่ยรู้หรือเปล่าพวกนี้จำเป็นต้องยื่นพวกมะลึงแล้วก็บรรทัดฐานถือคำว่ารัฐมนตรีชุดต่อไปก็แสดงว่ากล่าวได้ตามอำเภอใจไม่ได้ยึดหลักรัฐธรรมนูญเลยถ้าเกิดสมมติกรณีพลเอกประยุทธ์ไม่แก้ไขคือของเรานี่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขทรงเป็นพระประมุขอันนี้แหละครับเข้าใจหรือยังคือทรงเป็นพระประมุขว่าคณะรัฐมนตรีต้องไปถวายต่อประมุขถ้าถวายไม่ครบถ้วนก็เป็นไม่ได้ระบอบเนี้ยมันมีอยู่แค่นั้นแหละโอเคแล้วคุณมันใหญ่มาจากไหนว่าประยุทธ์ถามจริงคุณไม่มีอะไรแล้วเนี่ยไม่คุณไม่มีหลักในการเป็นผู้นำหลักในการปกครองแล้วยังจะใส่สอเสือกอเกื่อยกอไก่อยากเป็นนายกเนี่ยมันไปไม่ไหวเหมือนกันนะประเทศนี้ไม่ขาดแคลนคนเป็นนายกเว้ย แถมวันนี้ พลเอกประยุทธ์ออกมาบ่นบ่นว่าอะไรกี่เหรอเบื่อเหนื่อยบอกว่าทำทุกอย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแล้วก็บอกอีก4ปีถูกต้องยังไงอีก4ปีทำงานเต็มที่ก็ไปสิวะมาบ่นทำไมอ่ะบอก5ปีเบื่อสงครามน้ำลายส่ง5ปีเนี่ยเองพูดฝ่ายเดียว น้ำลายตัวเองพูดอยู่แม่เนี่ย5ฝ่ายเดียวบอกว่าการเมืองเป็นเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของการพูดแล้วไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นมาพ่นอยู่5ปีคนเดียวว่าใครว่าใครว่าใครรับผิดชอบอะไรอย่างควรจะเปลี่ยนแปลงได้แล้วขอยืนยันว่า4ปีต่อไปนี้ของรัฐบาลนี้จะทำงานเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาแล้วมีกติกาและกฎหมายที่ซ้ำซ้อนแก้ปัญหาล้าช้าอยากให้ทุกคนรักและสามัคคีกันทุกวันนี้คนไทยอดทนน้อยมีความอดทนที่จำกัดไม่ชอบอะไรที่รอนานคิดแต่โลกประชาธิปไตยจะทำอะไรก็ได้แล้วได้อะไรกลับมาล่ะทั้งที่ไม่ได้อะไรกลับมาเป็นชิ้นเป็นอันหากไม่มีหลักการประชาธิปไตยทุกอย่างมันมีดีและไม่ดีอาจจะดีที่สุดในโลกปัจจุบันแต่มีปัญหามากพอสมควรในการบริหารประเทศแต่มันพูดอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยก็ไปพูดในสภาสิเอาคำพูดนี้ไปพูดในสภาสภามันเป็นที่พูดคุณจะพูดอย่างนี้คุณก็ไปพูดสภาคนไม่เห็นด้วยเขาจะมาโต้ตอบคุณเขาคนเห็นด้วยเขาก็จะเชียร์คุณก็มีอยู่แค่นั้นแหละ
เชื่อได้ไงว่า5ปีนี้ไอ้อีก4ปีนี้จะทำงานเต็มที่อย่างนู้นนี้แค่เปิดฉากนี่ถวายสัตย์ปฏิญาณคุณยังเอาให้ไม่ครบเลยคุณคิดว่าจะอยู่ได้อีก4ปีเหรอแล้วล่มมาแพ้มา3นัดแล้วแล้วก็บอกว่าสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าเจ้าอยู่ว่าคุณยังพูดให้ไม่ครบรัฐธรรมนูญเขียนไว้ทำไมทางงานแล้วบอกว่าขณะที่ประเทศไทยเนี่ยมีการรบกันด้วยปากทะเลาะเบาะแว้งกันและทำให้ตนเองอารมณ์เสียทุกวันนี้ใครอารมณ์เสียตัวเขาเนี่ยแหละอารมณ์เสียไม่มีใครเชื้อเชิญมานะพอมีคนทะเลาะกันอยากมาเองแม้วันนี้จะพยายามอารมณ์ดีมีคนข้างนอกเข้ามาช่วยเช่นโฆษกรัฐบาลคนสวย มาช่วยเป็นปากเป็นเสียงได้แต่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นตนเองจะไม่พยายามโต้เถียงเพราะขี้เกียจพูดคุณคำว่าคนสวยนี่คุณช่อเขาให้ถอนคำพูดเลยนะใช่พยายามตบปากตัวเองหน่อยทำไมตรงนั้นบทเรียนทำไมเป็นอย่างนั้นเขาทำหน้าที่อย่าไปกดเรื่องเพศกันนะฮะจะสวยไม่สวยก็ไปพูดกันที่บ้านคุณมาสิมันไม่เกี่ยวไหมฮะมันเรื่องคือเรื่องของงานคือสิ่งพวกนี้เดี๋ยวเขาไม่เข้าใจระบบรัฐสภาไงประยุทธ์ไม่สมควรเลยนะไม่สมควรไม่สมควรจะเป็นนายกคือแบบว่าท่านทักษิณชินวัตรว่าไงเอายามาเลยนะยาหมดอายุยาหมดอายุเอายามาเป็น CEO เลยเนี่ยจะว่าเนี่ยยาหมดอายุเอาหัวหน้ายาเอาหัวหน้ายามาเป็นประธานประเทศนี่ผมก็ไม่ได้ว่าเขาหรอกเป็นนายกก็ทำตัวให้มันดีอย่าอวดอ้างอุตริว่าตัวเองดีๆอย่าอยู่ฝ่ายเดียวนะเพราะที่สภานี่เขาต้องการฟังเหตุผลของคุณทำไมคุณสวายสัตว์ปฏิญาณปฏิญาณอย่างนั้นคุณรับไปแล้วเนี่ยทำไมเพราะเราตอบเองไม่ได้คันกูตอบเองได้กูพูดถามมึงเมื่อกี้คิดในใจนะนี่จำเป็นมันต้องถามไงอ่ะเขาบอกว่าบ่นเหนื่อยทำงานมา5ปีแล้วถ้าบอกว่าเหนื่อยเนี่ยนึกถึงท่านสมคิดเชื้อคงเลยถ้าเหนื่อยก็เราออกเราออกไปใครไปว่าอะไรก็ไม่มีน้ำหูน้ำตาให้หรอกเศรษฐกิจดีไหมล่ะที่คุณอยู่มา5ปีนี่อันนี้บอกเหนื่อยแต่กูขออยู่ต่อแบบนี้มันไม่ไหวแล้วบอกจากนี้ไปจะทำงานให้เต็มที่แล้วก็ถ้าพูดถึงโฆษกคนสวยครั้งที่แล้วจะไม่ได้หรอกไปกินทุเรียนเนี่ยแล้วกลับมาบอกว่าตัวเองขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวพอนักข่าวไปถามโฆษกบอกว่าอ๋อท่านไม่สบายเพลียเพราะทุเรียนนี่แต่อย่างนี้พูดออกมาได้ก็จะคนสวยคือก็ไปมาซะยื่นยติอย่าไปตีความอะไรมากมายก็เห็นคุณชวนหลีกภัยก็กระตือรือร้นที่จะรับยตินี้อยู่แล้วก็พูดบอกว่าต้องชี้แจงว่าไม่มาสภาเพราะอะไรคุณชวนเนี่ยจะมองยังไงก็ช่างนะตัดเรื่องอื่นออกไปแต่ว่าเขาเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมา2ครั้งคุณชวนก็อยู่สภานายกรัฐมนตรีคนไหนถ้ามีธุระเขาก็ไม่ตามราวีหรอกครับ2สัปดาห์นี่ฝ่ายค้านผมสังเกตผมอยู่ในสภานะแม้ไม่ได้เป็นส.ส.ฝ่ายค้านก็ใจเย็นท่านไม่ว่างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเตือนล่วงหน้าอีก สัปดาห์นึงนี่คุณหลีกเลี่ยงได้ไหมเรื่องภารกิจไปชักเขย่อนี่นะให้รัฐมนตรีศึกษาไปทำก็ได้คือรัฐมนตรีศึกษานี่นายกไปจำเป็นต้องไปทุกงานก็ให้รัฐมนตรีที่ทำหน้าที่ตรงนั้นไปสิสัปดาห์หน้าเขาจะมีการ ประกวดประกาศที่แถวๆมินบุรีจะไปไหมอาจจะนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานต่อวันประชุมหรือเปล่าตรงนั้นแหละวันพุธวันพฤหัสนี่แหละงั้นจะประกวดส่งเทียมเชิญไปน่าจะไปล่ะดูแลมันมีผมไปสภาไปทำหน้าที่กรรมาธิการวิสามัญร่างข้อบังคับอยู่ห้องหลังมันหลังมันจะมีห้องคณะรัฐมนตรีนะมันมีห้องนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะเลยนะคือทำงานตรงนั้นก็ได้ครม.ก็อยู่ตรงนั้นมีห้องนงห้องน้ำมีอาหารการกินคุณก็เชิญกระทรวงทบวงกรมข้าราชการมาสั่งงานสั่งการที่นั่นก็ได้ได้หมดแล้วได้มันเคยเป็นมาก่อนนะไม่ใช่ว่ามึงเป็นอยู่ฝ่ายเดียวอย่าโทษแม่มันก็จะเหมือนเหมือนไม่ต้องสอนคือมาก็ให้เกียรติสภากันหน่อยให้อย่างน้อยให้เกียรติพรรคพลังประชารัฐหน่อยถ้าคุณไม่มาพลังประชารัฐแย่นะความเชื่อถือไม่มีจนไปพึ่งทางซิสเตอร์ทานินนี่น้องปล่อยผมก็ไม่อยากว่าเพื่อนฝูงอะนะมันเลี้ยงควายไทยนาหน่าผมเขียนไว้ว่าย้อนยุคกลับไปใช้ทรานซิสเตอร์ให้สสพลังประชารัฐเพื่อใฝ่ฝันยุทธศาสตร์20ปีก็แล้วกัน 4.0 กับหลังหันอย่างทันสมัยแล้วแถมถ้าจะทันสมัยขึ้นนี่ฮะพระอธิการทองแดงอธิปัญโยบอกว่า มีจีวรโลโต้ตรงไปตรงมาไหมจะสั่งซื้อจ้าพระอาจารย์พระอาจารย์ทองแดงจีวรโลโก้ตรงไปตรงมาก็มีจีวรโลโก้ทำย่ามถวายก็ได้ถวายก็ได้เอฟซีจะไม่ยากอะไรยากอะไรเอฟซีขาประจำนะคะพระอธิการย่ามนี่ก็ต้องให้ญาติโยมมาทำบุญเราก็ถามว่าย่ามนี้ราคาเท่าไหร่ตรงไปตรงมา
จะถวายวัดไหนก็เอาไปได้ได้เป็นปัญหาเลยสำหรับใครที่อยากจะถวายไอเดียพระคุณเจ้าขอบคุณมากครับขอบคุณมากนมัสการพระคุณเจ้าที่มีเวลาได้เท่าไหร่ก็ถวายพระคุณเจ้าคืนไปแล้วมีคนสอบถามมาด้วยนะคะสำหรับเสื้อตรงไปตรงมาว่าที่กรุงเทพมีจำหน่ายไหมที่ร้านอดิศรนะคะชั้น4อิมพีเรียลลาดพร้าวไปคุยกับอดิศรนะคะและที่ซอยรามอินทรา30นะคะที่สำนักงานทนายจำนงนี่ก็มีจำหน่ายเช่นเดียวกันถ้าเกิดใครอยู่ในแวกนี้2พื้นที่นะคะมาได้เลยแต่ถ้าเกิดต่างจังหวัดมีทั้งเก็บปลายทางก็มีนะคะแล้วก็โอนสตางค์แล้วส่งให้เลยถึงบ้านทันทีมีธนาคารอะไรเรียบร้อยมีเรียบร้อยค่ะมีเลขบัญชีตามเบอร์โทรศัพท์0917929009นะคะก็จะเป็นโอเปอเรเตอร์อมตะนิรันดร์การค่ะใช้ทุกอย่างได้ทุกเรื่องทั้งส่งทั้งรับสายทั้งตอบไลน์ทั้งอะไรทุกอย่างนะคะไม่ใช่โรบอทนะคะเป็นคนนี่แหละสามารถทำได้ทุกอย่างนะคะโทรมาได้เลยแต่ว่าถ้าตอนโทรเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่กลางคืนดึกๆอย่าโทรนะคะให้อยากจะให้ประมาณสัก3ทุ่มเป็นช่วงขีดเดนแล้วกันนะคะเวลากำหนดสำหรับการโทรศัพท์ส่วนใหญ่แอดไลน์แอดเบอร์โทรมันจะขึ้นไลน์ ID ขึ้นมานะคะก็ติดต่อกันทางนั้นแล้วก็หรือกล่องข้อความทางรายการตรงไปตรงมาก็ได้ค่ะก็วนมาหาคุณประยุทธ์อีกนะครับฝ่ายค้านเขาก็เหลือทนแล้วแหละก็ไม่รู้จะให้ทำยังไงใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ใช้กำลังไม่ทำกันอยู่แล้วเพราะศาลเองก็เห็นว่าการชุมนุมแสดงความคิดเห็นเรื่องนปช.ก็ยกฟ้องไปแล้วนะเป็นการชุมนุมทางการเมืองไม่ผิดนะฮะไม่ผิดเขาก็มาเอารัฐธรรมนูญฉบับนี้แหละที่เปิดช่องคือขอคำแนะนำในการบริหารราชการแผ่นดินมาตรา152นี่ถ้าผมจำไม่ผิดไม่ใช่เฉพาะฝ่ายค้านยื่นนะครับรัฐบาลก็สามารถให้สภาขอความเห็นได้นะหมายก็ว่าผมเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมแม่ไม่รู้จะบริหารราชการแผ่นดินให้มันถูกใจยังไงก็เลยขอความเห็นจากสภาได้สภาก็อภิปรายเรื่องนี้ท่านประธานสภาที่เคารพครับผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายถ้าท่านนายกรัฐมนตรีเสียสละเวลามาสภาซะทำอะไรที่ไหนเมื่ออย่างไรก็พูดตามความจริงไปซะไม่มีใครที่จะไปทำกดดันให้ท่านเสียหายอะไรหรอกครับท่านประธานแต่นี่มึงไม่มาเฉยๆมันก็จำเป็นต้องเป็นสูงอย่างนี้ไปกลัวอะไรกับผู้แทนโอ้โหเขาไม่มีปืน คุณมีปืนแล้วลูกน้องก็มีปืนอยู่เนี่ยมันมาใช้ในสภาไม่ได้แล้วท่านจะใช้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเหมือนมีคนยั่วโมโหทำให้อารมณ์โมโหกำลังพยายามทำอารมณ์ดีอยู่ถามว่ามีผู้นำในประเทศแบบไหนที่อารมณ์โมโหแบบนี้ทั้งที่จริงๆแล้วควรจะอารมณ์เย็นในการแก้ปัญหาเพราะมีปัญหาเยอะต่อของประเทศไทยเนี่ยผมอ่านประวัติในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่นะสมัยหลวงธำรงนาวาสวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านหลวงตำลงให้เปิด7วัน7คืน7วัน7คืนเลยท่านก็โต้กันไปโต้กันมาในที่สุดก็ยุบสภาหรือมีการรัฐประหารกันหรือตอนนั้นนะผมจำไม่ได้หลังจากนั้นคุณหม่อมราชวงศ์คือเสนีปราโมทก็รัฐนูนปี17ต้องเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจลงคะแนนนะไม่ใช่หลังเขาก็สู้กันในสภาเกิดรัฐประหารครับผิดจมพลผินแล้วใช่แล้วเกิดรัฐธรรมนูญใต้ตุ่มอะไรนะครับอ๋อค่ะคือการพูดในสภาเนี่ยผมว่ามันก็เป็นชิงไหวชิงพริบกันมันมีความจริงใจในการพูดไม่ใช่ว่าพูดเพ้อเจ้อไม่มีหลักฐานนะครับพูด 2-3 ประโยครู้แล้วว่าจริงไม่จริงนะคนฟังรู้เลยไม่ใช่ถามพันข้าวนะเอ้ยข้าวอะไรนะข้าวอะไรนะลองทำลงนี่แกยืนหยัดตอบโต้ฝ่ายค้าน7วัน7คืนจนได้ชื่อว่าราชายานะเพราะว่าเขาเรียกนายกรัฐมนตรีลิ้นทองสาริกาลิ้นทองอึดทนสาริกาลิ้นทองต้องอย่างนี้ลูกเขยสุดทองยังมีชีวิตอยู่ประชาธิปไตยเต็มที่เลยลูกเขยหลวงธำรงนาวาสวัสดิ์คือด็อกเตอร์อะไรวันโนนี่วิโชตเป็นลูกเขยสุดทองของหลวงธำรงนาวาสวัสดิ์นะครับตอนนี้ภรรยาท่านก็เสียแล้วก็มันมีตำนานมาอย่างนั้นคุณประยุทธ์จะไปกลัวทำไมตอนยึดอำนาจมันทำไมไม่กลัววะมาสภากับกลัวผมว่าแม่ผมไปขอนแก่นผมจะไปซื้อร้านพระธรรมขันธ์มันคือร้านพระธรรมขันธ์เนี่ยนะจะเป็นซื้อพวกวัฒนธรรมของเก่ามีผ้าสิ้นด้วยนะค่ะจะซื้อผ้าสิ้นมาให้มันเนี่ยอย่าเลยหนูเอาผ้าทินให้หนูใส่ดีกว่าเสียดายเนาะเสียดายเสียดายค่ะมันแพงฮะมันแพงมันผ้าฝ้ายแพงนะครับแพงนะ
เอาเป็นอย่างอื่นไปแทนนะไอ้พวกจับปลาหรือเอาจับปลาซื้อเชือกสัก2วาไหมจับปิ้งจับปิ้งเอาจับปิ้งเดียวจะมาทานครับผมมีของขวัญมามอบให้ท่านครับอะไรอะไรคุณได้สอนนี่ครับเชือก2วาครับเอามาทำอะไรเอาไปผูกคอตายครับเอางี้เลยถ้าไม่จงรักภักดีหรือว่าไม่ศรัทธาในระบอบนี้เนี่ยอย่ามา ออกไปซะนี่ได้รู้ข่าวว่าแพ้โหวต3ครั้งติดต่อกันนี่นะจะให้พลเอกประวิตรจันทร์โอไอ้วงสุวรรณมาเป็นมาดูแลยุทธศาสตร์มันเป็นประธานยุทธศาสตร์จะประชุมเรื่องทำไมแพ้โหวตไม่เกี่ยวกับทาร์ซิสเตอร์นะคะไม่เกี่ยวเลยนี่จะให้ประยุทธ์มานี่ผมว่าก็ดีแล้วเอาโป้ยกายมาแก้เกมเรื่องแพ้โหวตเหมือนเอาโขดเอาหินมาทับขาเอายาหมดอายุมาดมทาพลังประชารัฐอ่อนหัดเกมไปไม่รอดอยู่นั่งประชุมปั๊บก็หลับไปเลยนะมันจะยังไงโอมานอนไม่ได้ว่ากันนะครับด้วยความเคารพคนที่ศรัทธาพลังประชารัฐก็เยอะค่ะนะอันนี้พูดกับตัวสภาศรัทธาก็บอกเลยว่าให้มาประชุมสภาหน่อยก็แค่นั้นแหละก็คือจะพากันถอยหลังไปอยู่20ปีที่แล้วนะคะไม่ใช่ 4.0 เหมือนที่คาดการณ์กันไว้แล้วแถมในช่วงเวลานี้ใช้เงินซูรุ่ยซูร่ายเหลือเกินนอกจากจะไม่มาชี้แจงเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อสภาแล้วเนี่ยใช้เงินซูรุ่ยซูร่ายเพราะว่าวันนี้ทางด้านกระทรวงการคลังมั่นใจ3มาตรการกระตุ้นวงเงิน 200,000 ล้านบาทฮะจะปล่อยเงิน 200,000 ล้านบาทมาปลุกเศรษฐกิจครึ่งปีหลังว่าอย่างนั้นเอามาทำอะไรฮะคุณอุตมะสาวนายนมาเปิดมาตรการเร่งด่วนกระตุ้นเศรษฐกิจ3ด้าน1คือช่วยเกษตรกรฝ่าภัยแล้งดูแลผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่แล้วก็กระตุ้นอุปโภคบริโภคและการลงทุนในประเทศก็คือแจกเงินสำหรับการท่องเที่ยวประเด็นแรกคือมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเนี่ยก็มีการชดเชยการปลูกข้าว4ล้านครัวเรือน500ถึง800บาทต่อไร่จำนวนไม่เกิน15ไร่วงเงินอยู่ที่ 57,000 ล้านบาทส่วนเงินกู้ฉุกเฉินรองรับภัยแล้งปล่อยอีก 500,000บาทต่อรายยกเว้นดอกเบี้ยปีแรกวงเงินอยู่ที่ 55,000 ล้านบาทแล้วก็มีการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรทั้งข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกหอมมะลิแล้วก็มันสำปะหลังมีปาล์มน้ำมันยางพารานะคะแล้วก็รวมช่วยเหลือทั้งสิ้นเนี่ย 6.23 ล้านครัวเรือนประเด็นที่2คือช่วยผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเงินเข้าไปให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มรายได้ต่ำกว่า 100,000 รับค่าครองชีพ200บาทต่อคนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 1,500 บาทต่อคนลดค่าก๊าซหุงต้ม45บาทต่อคนฝึกอาชีพ100บาทแล้วก็กระตุ้นการลงทุนนะคะในการท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรองกระจายสู่เศรษฐกิจเตรียมมอบเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวใช้ไปทั้งสิ้น 200,000 ล้านบาทคือตอนนี้คุณก็ทำไปคุณจะไม่สะดวกโยทินแบบที่ทำกับสนช.แบบที่ทำแบบคสช.นะเพราะนี่คุณใช้จ่ายในวงเงินที่มีสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยสภาเขาต้องตรวจสอบเขาต้องตรวจสอบทุกเม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์เลยนะครับคุณอุตมคุณต้องทำใจเรื่องนี้นะคุณต้องมาชี้แจงในคณะกรรมการการเงินการคลังต่างๆงบประมาณต่างๆคุณใช้อะไรนี่คุณไม่สะดวกอย่างเดิมหรอกใช่ว่า 1,500 บาทเนี่ยคุณแจกมันมีเงินถ้าลาดยางได้ไม่รู้ถึงกี่จังหวัดนะถ้าคุณจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างนี้ในคิดดูดีๆน้องอุตมเอ๋ยนะไม่สะดวกโยทินเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเงินมันหาไม่ได้เก็บภาษีไม่ได้ไปกู้ยืมเงินกู้เท่าไหร่เงินคงคลังเหลือเท่าไหร่เอาไปใช้นี่เท่าไหร่มันต้องไล่เลียงมาให้ประชาชนเข้าใจนะท่านนครครับก็จะมีส.ส.คอยชักชายหลักทีเนี้ยไอ้สมัยที่เป็นคราวที่แล้วเนี่ยมันไม่มีการชักชายกันแจกอย่างเดียวแจกก็หายไปใช่มั้ยแล้วก็เงินเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่เอาไปใช้ในการพัฒนาเนี่ยเขาเรียกมาในการสร้างสรรค์นู่นนี่มันไม่เกิดการหมุนไหนใช่ไหมไอ้ที่สมัยที่คุณทักษิณบริหารประเทศเนี่ยไม่มีการแจกเงินแต่เขาเรียกว่าให้ประชาชนเนี่ยมีโอกาสถึงแหล่งเงินเข้าถึงแหล่งเงินใช่ไหมเข้าถึงแหล่งเงินแล้วก็มาสร้างผลผลิตกันขึ้นมาใช่ไหมมันก็เกิดเงินมันหมุนหลายรอบไงเมื่อหลายรอบเนี่ยเงินมันก็สะพัดขึ้นมาสิใช่ไหมแต่นี่หมายความว่าเอาไป 2,000 อันนั้นก็ไปถึง
ื้อเบียร์ช้างนั่งกินอยู่ที่อำเภอเลยใช่ไหมคือมันไม่เกิดอะไรเลยนะไม่เกิดมรรคผลเออไอ้นั่นกินเสร็จก็เยี่ยวก็หมดไปใช่ไหมนึกภาพตามไปเลยมันหมดอ่ะมันไม่มีอะไรใช่ไหมมันไม่เกิดการสร้างงานไม่เกิดอะไรทั้งสิ้นเงินมันก็ไม่หมุนอะไรมันก็แค่ไหลไปสู่พวกวิสาหกิจใหญ่ๆที่เขาวางดักไว้แล้วใช่ไหมที่น่าสนใจคือฝึกอาชีพ100บาทต่อคนเนี่ยค่ะเอาไปทำอะไรคะ100บาทฝึกยังไงฝึกอาชีพฝึกอาชีพเป็นค่าเบี้ยประชุมป่ะค่ะนี่คือเขาบอกว่าเบี้ยคือว่าคนมาฝึกอาชีพให้วันละ100บาท100บาทต่อคนกลุ่มรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปีรับค่าครองชีพ300บาทค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทาง 1,500 บาทคือเขาบอกว่ากรณีการฝึกอาชีพเนี่ยยุคของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เคยแจกทั้งเงิน 2,000 แล้วก็เรื่องฝึกอาชีพไม่ประสบผลสำเร็จฮะไม่ประสบการเนี่ยมีอยู่แล้วยังไปเดินตามรอยของการไม่ประสบความสำเร็จอีกอะไรโดนในสภาเนี่ยโดนซักแหละในสภาเนี่ยในสภามีสภาแล้วเนี่ยโดนซักแต่ไม่ใช่ว่าเราไปขัดขวางนะว่าเราจะต้องถามความชัดเจนความบริสุทธิ์เพราะนี่มันภาษีประชาชนครับไม่ใช่เงินของนายอุตมสมผลไม่ใช่เงินส่วนตัวแค่ที่ไหนคือการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยเราไม่ขัดขวางอยู่แล้วแต่มันต้องเกิดมรรคผลจริงๆแต่อันเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดเป็นปัญหาเพราะว่ากลุ่มคนรักหลักประกันฮะเรื่องของสุขภาพเขาบอกว่ารัฐเนี่ยไปตัดงบคนป่วย650ล้านแต่จะแจกเงินเที่ยว10,000ล้านเนี่ยเขารับไม่ได้คือเรื่องสุขภาพของคนเราเนี่ยสำคัญกว่าเรื่องฟอกไตด้วยนะผมอ่านคร่าวๆนะฟอกไตมันมีเครื่องฟอกไตเนี่ยถ้าไปฟอกจริงๆก็เสียเงินหลายตังค์นะครับ 3-4-5,000 นะถ้าเสียจริงๆไม่มีเบิกจ่ายอะไรได้นะครับใช่ค่ะมีเพื่อนผมอยู่ขอนแก่นคนนึงเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสัปดาห์หนึ่งท่านจะต้องขึ้นเครื่องไม่ใช่ขึ้นเครื่องบินนะขึ้นเครื่องฟอกไตน่าห่วงประมาณ4ชั่วโมงเป็นเส้นเลือดปูดเลยนะคะคือเขาจะทำเป็นเส้นเลือดไว้แล้วนะคือเจาะเลือดเจาะจนยากแล้วนี่เจาะไว้แต่ขึ้นเครื่องใน3วันต่อสัปดาห์แต่อีก4วันตีกรอบครับฮะเออหมอบอกเอาไปตีทำไมหลังจากตีกรอบแล้วสุขภาพดีครับนึกว่าจะไปก่อน 4-5 ปีนึกว่าจะไปตีกรอบกินเงินเขาอยู่ครับวันเนี้ยครับขึ้นเครื่อง3สัปดาห์นึง3วันไปกรอบไตขออนุญาตเอ่ยนะครับอาจารย์อารมณ์ศรีเชียงสาอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2ค่ะฟอกไตสัปดาห์ละ3วันเล่นกอล์ฟ4วันเป็นกอล์ฟ4วันกินตังเพื่อนค่ะอันนี้ก็เป็นไม่ทราบว่าจะเรียนแบบกันได้หรือเปล่าเพราะหมอก็ห้ามนะหมอก็ห้ามแต่ท่านนี่แอบไปตีกอล์ฟจนหมอไม่ห้ามแล้วเพราะตีได้นี่เพราะมันไม่รู้มันช่วยได้ก็อยู่ได้เอาร่างกายแข็งแรงขึ้นไม่น่าดำค่ำเครียดเหมือนคนที่ฟอกไตคนอื่นนะครับฟอกไตแล้วกลับมานอนอยู่นี่หมดนะฟอกไตแต่ว่ามีอีกคนนึงคุณพูดกับพูดเราเข้าป่าด้วยกันเทิดภูมิใจดีเนี่ยนะแม่ท่านจะไปมีเรื่องทางโน้นนะแล้วก็เป็นความคิดเห็นทางการเมืองท่านเดี๋ยวนี้ก็เป็นโรคไตแบบที่ว่าแต่ว่าเขาเปลี่ยนไตได้เปลี่ยนแล้วเหรอเปลี่ยนแล้วหน้าตาดีเดี๋ยวนี้เข้าวัดฟังธรรมแล้วไปแถววังน้ำเขียวแล้วนะเทิดภูมิใจดีนะก็เป็นเพื่อนฝูงกันเป็นตัวสอส่วนคุณจะไปเป่านกหวีดไปยึดสนามบินก็เรื่องของคุณก็รับกรรมกันไปนะคะแต่ว่าวันนี้เศรษฐกิจสำคัญเนี่ยรัฐบาลจะมัวแต่มาแจกแบบนี้มันแก้เศรษฐกิจไม่ได้แล้วสมมติว่าแจกไป2แสนล้านได้กลับคืนมาเป็นภาษี 7% เท่านั้นเองนะคะเท่ากับว่าจ่ายไป100คืนมา7บาทแล้วถามว่าประโยชน์เหล่านั้นมันไปอยู่ที่ใครเขาบอกว่าประโยชน์ไปอยู่ที่บรรดาเจ้าสัวโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวฮะจ่าย 1,500 ไปได้อะไรมีการวิเคราะห์กันว่าค่าน้ำมันยังไม่พอแถมเจ้าตัวเนี่ยไปเที่ยวเมืองหลักของตัวเองคือหมายว่าบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองไม่ได้นะคะให้ไปเที่ยวเมืองหลักกับเมืองรองเท่านั้นเอง ได้เท่านั้นผมก็คิดไม่ออกมันจะ 1,500 บาทมันจะไปเมืองไหน มันจะไปยังไงเอาผมไปกาฬสินธุ์อ่ะ ผมไปกินส้มตำไปกินไอ้ลาบก้อยลาบก้อยหรือว่าไปต้มปลาน้ำแม่น้ำชี แถว101เป็นมันไปไม่ได้มั้งกลับไม่ถูกเลยไม่ถูกหนูว่าเพชรบูรณ์ไปเที่ยวขอนแก่นครับก็ไม่คุ้มอยู่ดีนะคะสำหรับค่าน้ำมันรถที่ไปคือกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงมองภาพไม่ออกเหมือนกันแล้วเขาบอกว่าแจก10ล้านคนนะคะแจก10ล้านคนแล้วใครที่มีสิทธิ์เขาบอกว่าไปก่อนได้ก่อนด้วยอันนี้ผมว่าเขาคงจะมีกระทู้สดอยู่หรอกก็มียัตติในการถามในกรรมธิการที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะเอาเรื่องพวกนี้มาถามในสมัยที่ผ่านมาเนี่ยที่พลเอกประยุทธ์บริหารประเทศมาโดยไม่ต้องมีใครค้านอะไรเนี่ย
ก็แจกกันมาเยอะแล้วนะครับแต่พูดถึงแจกเนี่ยนะแจกตอนหาเสียงด้วยนะเออแจกกันหลายรอบแล้วแจกตอนหาเสียงเนี่ยถามว่าทำไมแจกหลายหนเศรษฐกิจไม่เห็นกระเตื้องขึ้นเลยมีแต่แย่ลงเรื่อยๆนะนี่ตอนนี้นักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายที่เขาวิเคราะห์วิจัยกันเห็นเนี่ยเขาเห็นว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยมีแต่ชุดต่ำลงเรื่อยๆถึงขั้นพยากรณ์ว่าพอถึงปีหน้าเนี่ยนะคือจะเกิดสภาพเงินเฟ้อนะเออข้าวของมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะแล้วคนไม่มีเงินที่จะซื้อทีนี้ประชาชนนี่จะลำบากก็ถึงกับเตือนว่าถ้าใครมีเงินตอนนี้ให้พยายามเก็บไว้จ่ายช้าจ่ายอย่างประหยัดอย่าไปจ่ายตามฟุ้งเฟ้อนะครับตอนนี้เพราะปีหน้าสภาพเศรษฐกิจมันจะแย่ยิ่งกว่านี้อีกที่รัฐบาลแจกๆมาแล้วเนี่ยถามว่าทำไมมันไม่เห็นจะกระตุ้นขึ้นมาสักหน่อยเลยนะขนาดพยายามจะกระตุ้นแต่มันไม่กระตุ้นมันไม่ตุ้นนะมันไม่ตุ้นเพราะจริงว่ามันในสมัยคุณทักษิณเนี่ยทั้งที่ตอนนั้นเราเพิ่งเข้า IMF มาไม่นานเองใช่ไหมเพิ่งต้องแล้วต้องส่งเงินให้ IMF ด้วยนะทำไมวิธีกระตุ้นเศรษฐกิจแบบที่คุณทักษิณทำเนี่ยคือให้ประชาชนเนี่ยมีโอกาสถึงแหล่งทุนใช่ไหม แล้วก็รัฐบาลมีหน้าที่หาที่จำหน่ายหาที่ขายให้ได้ใช่ไหมโอท็อปเนี่ยตอนนั้นกำลังฮิตเลยโอ้โหทำแค่นี้แหละ มันกระตุ้นขึ้นเลยคุณทักษิณบริหารประเทศ2ปีแรกนี่ปึ๊บเลยนะวิ่งเลยนะขนาดประเทศไทยจากเศรษฐกิจตกต่ำค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าเด็กในเมืองกรุงเนี่ยกลับบ้านทุกคนเลยคึกคักขึ้นหมดแล้วก็ไปเอาพื้นที่ในของตัวเองเนี่ยในการทำวิชาชีพในพื้นบ้านออกมาเป็นวันโออะไรนะ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ใช่มั้ยคะคือทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นวันโอคนยังมาโจมตีวันทักษิณวันพจมานใช่ใช่มันก็ปากของมันไปเรื่อยปากค่ะแต่ว่าโครงการเนี้ยปั๊มทำให้เศรษฐกิจมันกระตุ้นจริงๆนะเพราะว่าอย่างบางทีวัตถุดิบภายในพื้นที่เนี่ยเราไม่รู้ว่าไปทำอะไรบ้างสุดท้ายเขาไปทำอะไรเต็มไปหมดเลยชาวบ้านทำได้นี่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆกระตุ้นจริงๆก็คุณทักษิณบริหารประเทศเพราะเข้าปีที่2เนี่ยคึกคักไปทั้งบ้านทั้งเมืองจริงอ้าวผมจึงว่าเนี่ยประชาชนเนี่ยเขายังรู้สึกอยู่กับภาพนั้นเนี่ยก็ถามให้รัฐบาลหลังๆนี่ว่าเออทำอย่างนั้นเนี่ยทำไมคุณทำไม่เป็นกันหรือยังไงค่ะจึงมามีรายการแจกสมัยพออภิสิทธิ์มาเป็นนะก็แจก 2,000 ใช่ไหม 2,000 ว่ากระตุ้นเหมือนกันค่ะแล้วมันทำไมมันไม่เห็นกระตุ้นกันเลยมันมีแต่แย่ลงเรื่อยๆนะตอนพลเอกประยุทธ์ไปแจกมาจนกระทั่งให้คนจนมีเงินเดือนกันไปแล้วแจกถึงขั้นนั้นนะเมื่อเช้านี่ผมไปทานก๋วยเตี๋ยวผมไปเห็นโทษนะค่ะไปเจอ คนนึงอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษมาขายเครื่องนวดนวดอ๋อเครื่องนวดเป็นไม้เนี่ยทำมาจากตาลมาจากอะไรนี่ครับที่เป็นลูกกลิ้งนวดอย่างนี้มาผมก็ไปคุยกับเขานะเขาบอกโอ้ยลูกพี่ขายไม่ค่อยออกน่าเห็นใจอะนะเห็นใจนะเออผมคิดว่าเขาก็พยายามทำมาหากินแต่มันขายไม่ได้ขายไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะขนาดราคาถูกนะคะบางเจ้าทำอย่างเงี้ยค่ะรับมีดอะรับเจ้ารับมีดอะค่ะวันเขาแบกทีแบบว่าเป็นปุกอะไรหินที่สำหรับรับมีดเดินเป็นวันๆเนี่ยว่ะแล้วเขาไปเที่ยวรับมีดตามอะไรร้านที่ทำเล็บร้านที่ตัดผมอะค่ะนะ20 บาท 10 บาทเนี่ยโอ้นี่แบบมันแย่กันมากไข่ปิ้งเงี้ยหอบเตาอย่างใหญ่หอบกันไปเพื่อหาเลี้ยงชีพให้ได้ไอ้เครื่องนวดเนี่ยหนูยังชอบเลยค่ะไอ้ไม้เกาหลังเนี่ยโอ้โหไม้เกาหลังชอบมากเลยคือทำมาจากต้นตาลไม้ตาลก็มานวดตามแข้งตามขาเนี่ยก็ใช้เท้าด้วยเหยียบเท้าเหยียบคือมีคนบอกว่าทำไมไม่แนะนำให้เขาขายแบบผ่านอินเทอร์เน็ตบอกวิธีนวดอันนี้นวดแล้วหลังจากนวดได้อะไรถ้าลุงไม่ต้องมาแบกขายอย่างนี้แบบขายโบราณมันไม่ได้ต้องทำไมไม่สั่งอันนี้นะเขาคนแนะนำเดี๋ยวผมจะกลับไปแนะนำเขาอีกเพราะว่าเป็นความคิดที่ดีนะใช่คือเราทำวิธีว่านวดอย่างนี้นะมันหายยังไงสั่งซื้อได้ในทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยส่งผ่านเคอรี่ถ้าส่งไม่ได้มาส่งที่เราเดี๋ยวเราส่งที่เราอย่างนี้ก็นี่สภาพเศรษฐกิจที่ผมไปดูรากหญ้านี่นะเขาไปไม่ได้แต่เขาสู้นะก็สู้คนอำเภอเบญจรักษ์เนี่ยเขาก็สู้ครับสั่งเสื้อพร้อมเครื่องนวดราคาเท่าไหร่คือคุณทักษิณเคยพูดคำหนึ่งบอกว่า
ประชาชนมีหน้าที่ผลิตออกมารัฐบาลมีหน้าที่หาที่ขายให้ถูกฮะต้องทำอย่างนั้นแต่นี่คุณดูดิว่ารัฐบาลที่ผ่านมา5ปีจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยคิดมากไหมว่าจะหาที่ขายของประชาชนให้มันไม่มีไม่มีมีแต่เลิกปลูกข้าวมันไม่มีประชาชนทำออกมาเนี่ยประชาชนต่อสู้ชีวิตเกือบตายก็มันก็ไม่เกิดผลรู้ไหมนี่ข่าวว่าเขาจะทำที่เกาหลังนี่คนจะซื้อก็ไม่มีตังค์จะซื้อเขาว่าให้หันไปถามชาวบ้านที่เลิกปลูกข้าวไปปลูกหมามุ้ยเนี่ยป่านนี้หมามุ้ยขายได้บ้างหรือยังเห็นรัฐมนตรีที่กระทรวงเกษตรว่าเขาจะประกันราคายาง60บาทโอ้พูดไปเท่านั้นแหละคือหมายก็ว่าจะเอาเงินไปประกันนี่นะคือเอาเงินไปแทรกแซงราคานี่นะ จะติดคุกเหมือนฟังดูทางฝ่ายนี้ทำหรือเปล่าผมฟังดูเหมือนเขาว่าอย่างนี้นะถ้าสมมติว่าพ่อค้าสมมติเขาประกัน60ถ้าพ่อค้าซื้อ40อีก20บาทนั้นรัฐจะให้เงินชดเชยนี่เป็นการแทรกแซงค่ะผมว่ามันรัฐจะเอาเงินมาจากไหนอีกทีนี้นี่นะไอ้เรื่องราคายางเนี่ยนะรัฐก็มี2อย่าง1เงินภาษี2กู้มีคนส่งนี่คลิปมาให้นายกเสกโลโซเนี่ยเป็นหนังตะลุงภาคใต้เนี่ยนะโอ้โหเพื่อไขการตั้มเลยต่อเป็นซิ่งพี่นายกล็อกวันปัญโยใกล้ลงมาจองเอ็นว่ามาลีวันหน้าลงคือสรุปแล้วว่าเขาพูดว่าเรื่อง60บาทเขาบอกไม่มีทางสมัยก่อนยิ่งรักให้80ไปเดินขบวนทำไมคิดถึงรักผีนี่เขาว่าเนี้ยใกล้หลุดที่กรองใกล้แต่มอดแล้วนั่งเดียวใกล้เลยแง่บอกใกล้ร่วงอยู่นี่คู่กันให้แต่ร่วงหนังไงใกล้ร่วงใกล้แข็งหายหมดแล้วใกล้กันนี่นี่ถ้าสนใจนะครับส่งคลิปให้นะอันนี้ผมขนาดฟังไม่ออกผมยังตลกเลยนะเขาสะท้อนเรื่องเศรษฐกิจนะครับนายกเสกโลโซนายกเสกโลโซค่ะคือวันนี้ปัญหาอีกเรื่องนึงนะคะที่เป็นเรื่องใหญ่รัฐบาลไม่แก้นี่บันไลแน่ๆคือเรื่องของหนี้กยศ.นะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยร้องมาว่าลำบากถึงขั้นจะฆ่าตัวตายกันแล้วนะคะเพราะว่าเรียนเนี่ยพอไม่มีทุนพอกู้เงินรัฐแล้วเนี่ยพอสุดท้ายเนี่ยมันหาคือบางคนตกงานบางคนไม่สามารถที่จะมาชดใช้ตามรายเดือนได้สุดท้ายรู้ไหมคะพอเป็นหนี้ทำไงไปขึ้นสู่ศาลและพอศาลพิพากษาให้ต้องใช้หนี้เนี่ยกลายเป็นว่าไปบังคับคดีต่อเนื่องเลยแล้วคนจนเนี่ยขาดการศึกษาเข้าถึงการศึกษายากอยู่แล้วมาเป็นหนี้อีกแล้ววันนี้สิ้นไร้ไม้ต่อถึงขั้นแบบไม่มีหนี้ให้ใช้ว่า2ปีเนี่ยให้ชดใช้หนี้ 160,000 บาทภายใน2ปีใครจะทำได้เขาบอกว่าเขาเครียดถึงขั้นจะฆ่าตัวตายคือหมายก็ว่าก็อย่าเพิ่งไปบังคับคดี ทางที่ดีก็คือรัฐบาลชนิดต้องหางานให้ลูกหลานเขาทำถูกค่ะพอมีงานปั๊บก็ต้องไปหักเอาเลยนะผมไม่สนับสนุนให้เบี้ยวหนี้นะถ้ามีเงินเยอะก็ยกหนี้ให้เขาซะเรื่องการศึกษานี่นะถ้ามีเยอะนะถ้าไม่มีก็ค่อยให้ลูกหลานมีงานทำแล้วก็ส่งคืนมาอย่างเงี้ยค่ะจะฝากก็มีอยู่แค่นั้นแหละฝากให้ฝ่ายค้านคือตามหลักเนี่ยนะเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในประเทศไทยเรามันทำแล้วผมก็สังเกตอยู่ว่าคล้ายๆกับไปเอาแบบที่ต่างประเทศเขาทำแต่ว่าเราไม่เข้าใจว่าที่เขาทำเนี่ยเขาทำอย่างไรผมเคยอยู่ประเทศสวีเดนเนี่ยนะเงินกู้ยืมการศึกษาเนี่ยเขามีแต่เขาบอกว่านี่ถือเป็นการลงทุนทางการศึกษาให้พลเมืองเราได้มีการฝ่ายค้านเขาก็พลเมืองก็ยืมเงินเรียนนะยืมเงินเรียนเขาจะมีหลักอย่างนี้เรียนหนังสือจบปั๊บนะ2ปีนี่เขาไม่เก็บให้คุณไปทำงานฟรีๆเลยเขาไม่เก็บนะถ้าคุณได้ตั้งตัว ใช่ไหมพอปีที่3ถ้าคุณทำงานทีเนี้ยจะต้องเริ่มเก็บแล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้แต่นิดเดียวนะไม่มากนะแล้วถ้าตกงานเมื่อไรแจ้งไปยังให้สำนักกยศ.เนี่ยจะได้หยุดนะคะหยุดเออใช่ไหมค่ะตกงานแจ้งไปหยุดแต่ทำงานต่อไปอีกก็ชำระอีกใช่ไหมเสร็จแล้วถ้าอายุชำระไปนะคุณกู้หนี้มาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ชำระไปจนกระทั่งคุณอายุ65ปีซึ่งต้องปลดเกษียณแล้วใช่ไหมค่ะถ้าหนี้ยังเหลือเท่าไหร่ก็ตัดทิ้งเลยก็ไม่เก็บไม่เก็บอีกแล้วโอ้ถ้าได้ยอดแบบนี้ดีนะคะวิธีเพราะก็ถือว่าถึงอย่างไรก็เราลงทุนให้กับพลเมืองของเราถ้ามีการศึกษาได้มีการศึกษาแล้วเวลาเขาทำงานนี่เขาก็จ่ายใช่ไหมแต่ถ้าเขาตกงานไม่ต้องจ่ายก็นี่ยังไม่มีงานทำเออลูกหลานเรายังไม่มีงานทำสองปีหางานไม่ได้แล้วจะเก็บแล้วมันจะเอามาจากไหนอ่ะในพื้นที่เพชรบูรณ์บ้านปอยเนี่ยชาวบ้านเรียกร้องเรียนมาเยอะเลยแล้วก็ให้ปอยไปเข้ากลุ่ม
ลุ่มของคนที่เป็นหนี้กยศ.คือจริงๆแล้วปัญหาหาทางแก้ปัญหาช่วยหน่อยว่าทำยังไงเพราะกลายเป็นว่าคนที่เป็นหนี้เขาให้ไปคุยกับทนายความแล้วถ้าเกิดทนายความเนี่ยมีเงื่อนไขที่ดีถึงจะแบบไปทำตามเงื่อนไขแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องถูกบังคับคดีเพราะว่าทำยังไงเขาไม่มีเงินใช้หนี้เพื่อนไม่มีงานทำแล้วจะเอาจากไหนมาใช้นี่ใช่ค่ะเขาก็ไปแบบเหมือนไปบังคับกินก็ไม่มีจะกินแล้วนี่ทุกวันนี้เขาลำบากมากค่ะก็เลยจะฝากว่าทำยังไงจะเข้าสู่สภาไปเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของหนี้กยศ.ได้บ้างแล้วอีกอย่างนะการปล่อยเงินกยศ.นะประเทศไทยเนี่ยคือว่าทำเรื่องกู้ยืมเงินตั้งแต่ปีหนึ่งเนี่ยค่ะทางกยศ.ก็ปล่อยเงินไปที่มหาลัยเรื่อยๆค่ะเด็กบางคนนะเรียนปีเดียวแล้วออกกลับไปอยู่บ้านตามปัตตานีตามยะลานุ่มออกกลับไปอยู่บ้านปรากฏว่าปี2ปี3ก็ยังเป็นหนี้กยศ. อยู่เออแต่ทีหลังกยศ. ก็ส่งจะไปเก็บเงินอะไรที่ไม่ได้ใช้เลยคือมันเละนะกยศ. เองนี่ก็เละเต็มทีไม่ได้ให้กันไปตามความเป็นจริงทีนี้มีอีกอย่างนะที่สวีเดนเนี่ยผมจะเล่าความว่าเขาให้กู้นะสมมติคุณกู้เทอมนี้นะเขามีหลักอีกนะว่าคุณจะต้องลงทะเบียนเทอมหนึ่ง20ปอยอย่างนี้นะ คุณจะต้องสอบได้ไม่ต่ำกว่า15ปอยนะ จึงจะยื่นขอเทอมต่อไปจึงจะได้ยิงได้เงินกู้อีกถ้าคุณต่ำกว่า15ปอยก็ไม่ให้นะทำไมให้คุณทำไมคุณรักอยากเรียน คุณก็ต้องไปหางานพาร์ทไทม์ทำด้วยตัวเองเนี่ยคุณชัชชวาลบอกว่ากยศ.ทุกวันนี้ตามยึดแม้กระทั่งรถจักรยานยนต์นี่มันยิ่งทำให้ประเทศเห็นใจแย่คือเขาเรียกว่าทรัพย์ทุกทรัพย์ที่มีอยู่คือแบบมันไม่ได้หายใจหายคอเลยคือเราไม่ใช่เป็นจำนวนแค่เป็นหลักร้อยหลักพันนะคะเป็นหลักแสนหลักล้านนะคะที่เป็นหนี้อยู่คือหมายความจำนวนประชาชนที่มีหนี้กยศ.คือคนจนเนี่ยพอเข้าถึงการศึกษาได้ก็ได้จากการกู้ยืมใช่ไหมคะก็ปล่อยเงินไม่รัดกุมเสร็จแล้วทำยังไงวันนี้พอเขาได้เรียนจบแล้วเนี่ยทำยังไงถ้าเป็นกรณีท่านอาคมเสนอมาแบบสวีเดนเนี่ยเพราะว่าดีนะคะช่วงไหนที่เขาไม่มีรายได้ก็ต้องหยุดยาชำระหนี้นี่คุณอารมณ์สียังสากำลังชมเราอยู่ที่ฟอกไตเนี่ยขอโทษนะท่านพ่อเอาเรื่องพ่อออกมาเปิดโพงเหรออ๋อค่ะเรื่องตีกอล์ฟนะคะเรื่องตีกอล์ฟขึ้นเครื่อง3วันตีครบ4วันยังจะกินเพื่อนอีกต่อไปเดี๋ยวคงจะต้องมีเรื่องของหนี้กยศ.ที่จะต้องเข้าสู่สภานะคะในการแก้ไขปัญหาช่วยกับลูกหนี้กยศ.ผมว่าพรรคเพื่อไทยเองหรือพรรคฝ่ายค้านเองทั้ง7พรรคเนี่ยควรจะรับเอาเรื่องของกยศ.นี่มาทำนะครับเออผมก็ไปดูดิที่เขาทำผมเองถ้ามีโอกาสในโลกนี้นะได้ทำงานเต็มที่แล้วผมจะนำเรื่องนี้เข้าไปสู่ในการพิจารณาของพรรคฝ่ายค้านว่าเรื่องกยศ.นี่มันจริงๆคืออะไรจะช่วยกันอย่างไรนะอันนี้รับปากไปก่อนไม่ได้เป็นผู้แทนแต่ว่าเราก็ยังทำหน้าที่ในนามพรรคการเมืองรับเรื่องนี้มาได้อยู่นะครับส่วนการทำงานจะเป็นยังไงก็รายงานให้ท่านผู้ชมได้ฟังเป็นระยะต่อไปแล้วก็ปล่อยกลายไปเป็นหนึ่งในคนที่เขาดึงเข้าไปให้รับทราบเรื่องราวของคนที่เป็นหนี้กยศ. อยู่ประมาณ400กว่าคนค่ะของพื้นที่บ้านปอยเนี่ยเขาไปฟังว่าแล้วในเนื้อหาของการระบายอารมณ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาถึงขั้นจะอยากฆ่าตัวตายแล้วคนเครียดต้องอยู่ก็ลำบากใจอ่ะคล้ายๆว่าหนี้สินรุงรังแล้วหาเงินจากไหนใช้ก็ไม่ได้แล้วตวงอะไรอยู่ที่ผมเห็นภาพในโซเชียลเด็กนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตไปกราบเท้าเศรษฐีคนหนึ่งที่ให้ทุนชำระเงิน2ปีที่ค้าง 40,000 เนี่ยจนจบการศึกษานะอย่างคนอย่างนี้ก็มีนะผมดูแล้วผมขนลุกนะต้องขอกราบขอบพระคุณเศรษฐีหรือคนมีอันจะกินเนี่ยแหละได้ช่วยให้ชุบชีวิตเด็กผู้หญิงคนนี้แล้วมันเป็นมรดกจนตายนะคะการศึกษาเนี่ยการศึกษานี่คือเหมือนกับกรณีกรนะคะที่บอกว่าพ่อแม่ไม่มีเงินทองจะกองให้แต่สิ่งสำคัญคือเรื่องของการศึกษาเนี่ยมันเป็นมรดกติดตัวไปจนตายเพราะสามารถไปหาเลี้ยงชีพได้เหนื่อยนะคะเพราะว่าที่พอเข้าไปอ่านเรื่องราวของคนที่เป็นหนี้กยศ.แล้วฟังแล้วทุกข์ขึ้นสิ่งพวกนี้ก็ไปพูดกันในสภาซะค่ะคนที่รัฐมนตรีที่ดูแลกยศ.ได้ก็มาตอบซะประยุทธ์ก็มาตอบเรื่องที่เขาคาใจซะทุกฝ่ายใช้สภาให้เป็นประโยชน์ก็บริหารให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหลานอย่าไปบังคับคดีได้ไหมยังไงเนี่ยมักพูดกันซะเนี่ยค่ะคุณวีรยุทธ์บอกว่าตอนนี้ผมก็ไม่ได้ใช้หนี้กยศ.เพราะตกงานเห็นไหมคะแล้วก็คุณพันศักดิ์บอกว่าเห็นดีกับท่านอดิศรเรื่องหนี้กยศ.ครับครับขอบคุณครับจะนำเรื่องนี้
เข้าไปสู่การพิจารณาของ7พรรคร่วมฝ่ายค้านในโอกาสต่อไปนะครับแล้วก็จะนำเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยไปพูดกันในสภานำเจ้ากระทรวงที่ดูแลเรื่องนี้ข้าราชการที่ดูแลกองทุนนี้ว่ามันเป็นเรื่องแค่ไหนเพียงไรติดนี่อยู่เท่าไหร่กี่รายยึดทรัพย์และเบลกี่รายจะทุเลาบังคับคดีได้หรือไม่อย่างไรระเบียบต่างๆของกยศเนี่ยอันไหนไม่เข้าเรื่องก็ต้องแก้ไขกันไปทำให้มันปฏิบัติได้ทำให้ผู้กู้ก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนคือว่าถ้าว่าทำดีๆอย่างที่ผมเล่าฟังในประเทศสวีเดนผมไม่เคยได้ยินก็ไม่เกิดปัญหาอะไรอย่างนี้นะคือคนเนี่ยนะถ้าหากว่าเขาทำงานมีงานทำมีเงินเดือนเรื่องจ่ายชำระหนี้ไป 5% อะไรนี่เขาให้นะใครๆก็ให้นะอย่างไปที่เคอรี่ไปส่งของที่เคอรี่ที่อำเภอหล่มสักน้องที่อยู่ในพื้นที่ปอยเนี่ยนะคะก็บอกว่าพี่ปอยคะช่วยหนูหน่อยหนูเนี่ยได้เงินเดือนอยู่ที่ 8,000 แต่ว่าต้องใช้หนี้กยศเนี่ยเป็นหลักพันเหมือนกันคือมันไม่ไหวแล้วทุกวันนี้ก็คือเหมือนทำไปก็ใช้หนี้ไปคือถามว่ามันเป็นภาระหนี้ของเขาไหมมันเป็นภาระหนี้แต่ว่าคือคนจนอ่ะมันไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรเลยเหรออย่างน้อยเนี่ยพอเข้าถึงการศึกษาแล้วให้หายใจหายคอหน่อยแล้วช่วงไหนที่ตกงานก็ให้หยุดการใช้หนี้ก่อนเพื่อให้เขาได้ตั้งตัวได้มันต้องปลดหนี้เลย2ปีนี่ต้องปลดหนี้เลยเรียนจบใหม่ๆเนี่ยนะมันมีพรรคการเมืองหลายพรรคกับตอนหาเสียงได้พูดเรื่องหนี้กยศพอเป็นแล้วก็หายไปหายไปแล้วก็พยายามกระตุ้นกลายเป็นเรื่องเล็กทุกพรรคการเมืองหน่อยนะครับท่านไปพูดหาเสียงอย่างไรว่าจะช่วยเหลือลูกหลานอย่างไรจะทุเลาการบังคับคดีอย่างไรเนี่ยโปรดเอาเทปมาเปิดฟังแล้วก็ช่วยลูกหลานหน่อยพูดง่ายๆนะผมเองก็จะรับเอาปัญหาที่มันเฉพาะหน้าเนี่ยแหละแล้วก็ไปศึกษาให้เร็วไวที่สุดนะเท่าที่จะเร็วได้นะครับครับวันนี้ก็มาบ่นหลายเรื่องนะวันนี้บ่นหลายเรื่องแล้วก็หลายท่านติดต่อมาเรื่องของเสื้อนะคะตอนนี้มาแล้วสำหรับเสื้อยืดแล้วก็กำลังทยอยส่งเสื้อยืดตามใบสั่งของแต่ละท่านที่สั่งมาเนี่ยนะคะทั้งเสื้อสีขาวแล้วก็เสื้อสีดำแล้วก็สัปดาห์หน้าจะทยอยส่งเรื่องของเสื้อโปโลแล้วก็รีบจองมาสำหรับตัวคอนเสิร์ตเหลือเพียงแค่200กว่าใบเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าหมดแค่ประมาณ500ที่นั่งนี่เต็มแล้วนะคะเรียกว่าจะได้ติดตามมาอีกทีนึงก็คอนเสิร์ตหน้าดังนั้นวันนี้รีบจับจองมาที่0917929009นะคะแอดเบอร์นี้เป็นแอดไลน์ ID ด้วยนะคะสำหรับการเข้ามาร่วมกับคอนเสิร์ตตรงไปตรงมาค่ะแล้วก็เสื้อนี้สามารถซื้อได้ที่อิมพีเรียลลัดพร้าวชั้น4ร้านคุยกับอดิศรและที่รามอินทรา30นะคะที่สำนักงานทนายของท่านทนายจำนงค่ะวันนี้ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์พิเศษดร.อดิศรเพียงเกตนะคะแล้วก็ท่านอาคมสุวรรณนกค่ะที่มาพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมาค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการตรงไปตรงมาวันจันทร์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ